สวัสดีครับถึงแม้ว่าจะเลิกรากันแล้วแต่อดีตคู่รักนางเอกสาวแต้วณัฐพรและก็ต้นอาร์ตก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันรวมไปถึงมิตรภาพความห่วงใยของต้นที่ยังมีให้กับแต้วก็ยังไม่มีเปลี่ยนเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดพ่อหนุ่มต้นทราบว่าแต้วต้องถูกกักตัวเป็นระยะเวลาถึง14วันเพราะว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงภายหลังจากทำงานใกล้ชิดกับดีเจมะตูมที่เพิ่งจะประกาศว่าติดเชื้อโควิด -19 ก็เข้าไปคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงเป็นใยและก็ให้กำลังใจส่งเป็นอีโมจิสัญลักษณ์ชูรูป2นิ้วที่มีความหมายว่าสู้ๆพร้อมกับหัวใจอีกหนึ่งดวงด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่หลายๆคนเห็นแล้วต่างเข้ามากดไลค์ให้กันแบบรัวๆเลยทีเดียว